สวัสดีครับพามาดูนะฮะหมอนนะครับผมของวิลแคร์นะครับต้องบอกว่าเขาทําได้ดีมากในราคาที่แบบว่าพันหรือพันบวกแต่ก็เกิดถ้าเกิดว่าแบบในอย่างช่วงแบบที่ผ่านมาจะจุดเจ็ดหจุหอะไรเงี้ยมันจะไม่ถึงพันนะครับก็ไงเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมลองไปส่องกันดูแต่ปกตินี้ยพันกวาบาทก็ต้องบอกว่าราคาดีแล้วนะเพราะปกติเนี่ยหมอนที่คุณภาพ แบบนี้นะครับก็หาได้ก็จะเป็น i ีเกียนะครับผมไว้เดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบให้อีกทีนะฮะก็จะตกประมาณแบบสองสามพันอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอ้ยไปเดินในงานนะฮะของแพรวแล้วเราก็เจอเอ้ยมันมีหมอนวยแค์นะครับก็เลยโอ้พอจับแล้วมันเฮ้ยใช่ป่ะก็เลยซื้อมานะครับแต่ก็คืออันแรกเนี่ยซื้อซื้อเป็นมีเดียมก่อนนะครับรุ่นนะครับรุ่น รุ่นนี้จะเป็น WellCare Premium Soft Gel นะครับอันนี้มีเดียมนะครับผมซื้อมีเดียมมาก่อนเพราะว่าตอนแรกรู้สึกว่ารุ่นซอฟ t เนี่ยมันบางมากแบบบางจนรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันบางไปหรือว่าจะบอดิต,ต้องว่าออกนะครับว่าผมนอนหงายแล้วก็ลักษณะก็คือนอนนอนหงายตลอดนะครับแล้วก็ใช้หมอนบางนะครับเป็นคนชอบหมอนบางโดยคร่าวๆเนี่ยถ้ามองมองอะ่ะ เราจะอาจแทบไม่รู้นะครับว่าตัวไหนมีเดียมตัวไหนซอฟ์นะครับต้องบอกว่ามันดูใกล้เคียงกันมากแล้วก็ที่ขำก็คือของซอฟ์ไม่เขียนครับไม่มีป้ายครับแต่อันนี้ยังดีนะครับมีป้ายยังแยกได้นะครับก็คือกลายเป็นว่าพอซื้อมาแล้วผมนอนอันซอฟ์ Shop นะครับเพราะว่าเออรู้สึกพอดีกว่าคือมีเดียมก็สบายนะแต่แต่แต แต่รู้สึกว่าพอพอนอนอะ่ะมันสูงไปนิดนึงสําหรับผมนะสําหรับผมนะต้องต้องบอกอย่างนี้ผม,ผมนะครับก็มาดูสัมผัสนะครับมาดูวิวคือมันจะต่างตรงต่างที่ชัดคือความแบบยุบตัวนะครับพยายามออกแรงเท่ากันนะครับเนี่ยอันเนี้ยจะยุบได้เยอะกว่านะครับแต่ต้องบอกว่าหมอนที่แบนกว่านี้ในโลกใบนี้ก็มีอีกนะที่มัน แบนมากกว่านี้อีกนะครับจะก็อันนี้ความชอบนะครับแต่คือเวลแคร์เนี่ยบางสุดก็คือประมาณนี้มีคนบอกว่าบางกว่านี้ก็คงต้องเอาอะไรอะใช้พกนหนูลองนี่นะครับนะมันจะแบบนุ่มลงไปแบบบางหรือประมาณนี้นะครับก็ดันต้นคอพอดีนะครับก็จะดันต้นคอแต่ถ้ามีเดียมมันต้องใช้แรงเยอะกว่านะครับในการกดนะครับ ถ้าตัวที่เฟิร์มตัวที่หนาวเนี่ยก็คืออาจจะไม่ใช่สําหรับผมแล้วเพราะว่ามันมันก็จะเป็นเหมาะคนนอนตะแคงอะไรเงี้ยนะครับรับลับรับตรงช่วงบาอะไรเงี้ยนะครับก็นี่แหละเป็นหมอนที่ต้องบอกว่าดีแล้วในราคาที่ผมว่ามันเข้าถึงได้ง่ายนะและ้วก็อันนี้ใช้มาโอ้ตรงเป็นเดือนแล้วนะครับผมก็ มันบอกว่าเนี่ยมันดีตรงว่ามันไม่ไม่เหลวแบบไหลอะคือปกติบางหมอนมันจะแบบไส้มากองอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเกตอันเนี้ยกดแล้วมันจะรู้สึกเลยรู้ว่าแบบอันเนี้ยแน่นนะครับก็กลายเป็นว่าตอนเนี้ยนะฮะเอาหมอนเจ้าตัวอตัวซอฟเนี่ยนอนอันเนี้ยเอาไปกอดนะครับอืม ครับผมบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ